พาะจะได้รู้ตอนนี้เรากำลังวัดระยะทางในอุโมงค์แล้วแบบผมปัญญาเนี่ยแหละไปบ้านๆก่อนเดี๋ยวมีเวลาระยะตลับเม็ดแบบขึ้นสูงครับยืนนี่เรายืนสบายสบายนะส่องบนประมาณครับเมื่อก่อนหน้านี้น่าจะสูงใช่เพราะพื้นเนี่ยพื้นสูงตอนเวลาใช่ชื่อนั่นเนี่ยมีน้ำจริงจริงถ้าเราทำบ้านนี้ก็โอ้โหจำเลยประหยัดไฟไปยันไปก็ยันตามไม่เยอะเลยจริงก็ไม่ง่ายนะที่จะขุดเป็นดินหินไม่ใช่ดินด่านอุปกรณ์ในการขุดที่ต้องผู้เชี่ยวชาญเลยต้องเป็นอิตเตอร์นะไม่ใช่บอกแบบนี้เอาไม่ได้ไม่ใช่สร้างขึ้นมาใหม่เราทำได้แต่มันเนาะความคลั่งอะไรพวกนี้มันไม่เหมือนของเดิมที่ทำไว้ครับเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องราวมีทั้งประวัติศาสตร์มีที่มาที่ไปเนาะครับใช่ข้อดีมันคือไม่อับเลยใช่ไม่มีกลิ่นไม่คือรู้สึกมันไม่รู้สึกว่าอยู่ในถ้ำเนาะแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดมาแล้วมันเหมือนว่าอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะเหมือนอากาศไม่อับเลยอ่ะอากาศคือแบบสดชื่นเลยลมไทยเทได้เลยลมเข้าด้านนี้ไปออกด้านนู้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาเข่าเลยจะไปขุดเข่าอยู่ไงอ่ะประหยัดค่าแอร์ประหยัดค่าไฟเนาะเอลิโยเราก็ไม่กลัวแล้วนะโยสบายไอ้หินที่ล่างยังเป็นนี้เลยนะจุ๊บใช่อันนี้มันดินด่านพอผมบอกว่าคุณไม่เข้าเลยตอบว่าคุณจะเร่งปั้นไฟแล้วแบบเป็นแน่นอนนะไม่เหมือนกับหินเนี่ยมันเหมือนโดนความร้อนไหม้มาหินมันแข็งแล้วก็กรอบมันออกสีดำเลยนะเดี๋ยวเราไปเอาก้อนทองเท่าดำแบบดินเผาเขาเรียกดินด่านหรือเปล่าของจะเป็นนานๆดูดิมันจะดำเหมือนโดนไหม้เป็นหินเหรอสนิทโอ้โหเราบอก